สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานบะหมี่เป็ดตุ๋นครับผมมาชมเนื้อนะครับตอนนี้ตัวเป็ดตุ๋นผมตุ๋นเรียบร้อยแล้วครับผมนะตอนนี้จะทำการลวกเส้นนะครับใช้เส้นบะหมี่2ก้อนนะครับผมเราจะลวกเส้นกันเลยเนาะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวนะครับผมนะคลุกเคล้าเนาะเราใช้กระลำปีกับถั่วงอกนะครับผมนะเราจะคู่แบบนี้นะครับผมนะเสิร์ฟนะครับผมสำหรับแม่บ้านบ้านน้องนะครับผมเราจะกันเลยครับมาครับท่านผู้ชมทานบะหมี่เป็ดตุ๋นด้วยกันครับผมนะจะอุ่นน้ำซุปกันเนาะใส่ผักใส่เรามีคือคุกน้ำมันแล้วนะผมนะรอน้ำซุปก็สุกแล้วนะผมมาครับทานกันครับผมร้อนๆกันเลยครับใส่ผักชีฝรั่งร้อนงานนะครับผมสปีดแต่ผลเล็กน้อยครับมาครับทุกท่านครับผมร้อนๆกันเลยครับบ
บะหมี่เป็ดตุ๋นครับผมอร่อยอร่อยเลยครับร้อนร้อนเลยครับผมมาครับทุกท่านครับเชิญทุกท่านมาทานกันครับผมบะหมี่เป็ดตุ๋นครับร้อนร้อนกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจกันครับผมจะได้ผลิตคลิปดีๆมาเพื่อนชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ